อาจารย์อานนทศักรวิ์นะครับ,รบได้โพสต์ Facebook บอกว่าเรื่องวิทยานิพนธ์ของนัทพลใจจริงที่มีทั้งการปลอมแปลงข้อมูลและก็การสร้างข้อมูลเท็จนะฮะสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมีหลังพิงในการถอดถอนปริญญาบัตรแล้วดังนี้แล้วอาจารย์ก็รายมาเป็นข้อๆเลยฮนะอย่างข้อหนึ่ง ผลวิิจัยข้อหารือในการถอดถอนปริญญาของนายสุปชัยหล่อโลหะการในปี2554ซึ่งอธิบายง่ายๆว่าผู้ใดมีอำนาจสถาปนาผู้นั้นมีอำนาจถอดถอนสองคำพิพากษาสารอาญาที่นายรัฐพลใจจริงฟ้องหมิ่นประมาศอาจ,จารย์ดรชัยยันชัยพรน,นะฮะส ผลการสอบสวนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งโดยสภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเองมีมติ3ใน4ว่างานของนัทพลใจจริงเกินเลยต่อความจริงต่อความเป็นจริงไปมากหน้าอบหน้าหน้าอัประยศอดสูทางวิชาการมีการกระทําผิดจริงสภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอาจจะรอคำพิพากษาคาดีที่หมอ่อมราชวงศ์ปรียนันทนารังสิทธฟ้องนัทพลใจจริง และทายฟ้องขอให้ศาลสั่งทำลายวิทยานิพนธ์ของนัฐพลใจจริงทุกเล่มอาจารย์นอนนท์ยังบอกนะครับว่าระหว่างสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยรอคำพิพากษาก่อนจะตัดสินใจลงมติถอดถอนปริญญาของนัตภพลในประเทศไทยนั้นมีผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลจริยธรรมการวิจัยโดยตรงดังนั้นดังมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยทั่วไปพศ2565เราจะพบว่านัทพลใจจริงทำผิดระเบียบข้อ13และ14เพราะวิทยานิพนธ์ของนัทพลมีการปลอมแปลงข้อมูลและสร้างข้อมูลเท็จนอกจากนี้ยังกระทบต่อบุคคลอื่นก็คือสมเด็จกรมพระยาชัยนาทนาเรนทรและสถาบันพระมหากษัตริย โดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านและนำเสนออย่างมีธงในใจและมีอคติต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์ข้อ13นักวิจัยต้องไม่บิดเบือนข้อมูลหรือสร้างข้อมูลเท็จเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยตามที่ตนต้องการหรือวัตถุประสงค์อื่นข้อ14การวิจัยที่มีเนื้อหาสาระกระทบถึงบุคคลอื่นไม่ว่าในทางเป็นคุณหรือโทษนักวิจัยจะต้องใช้ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงรอบด้าน การใช้ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงเพียงแหล่งเดียวย่อมไม่เป็นไปตามมาตรฐานการวิจัยในการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีเนื้อหากระทบถึงบุคคลอื่นนักวิจัยต้องนำเสนอโดยปราศจ,จากอคติไม่ชี้นำนะฮะหากสภาจุฬาลงกร,รมหาวิทยาลัยต้องการให้เกิดความรอบคอบและมีหลังพิงเพิ่มขึ้นไปอีกสภาจุฬาลงกร,รมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่ตั้งขึ้นตามระเบียบนี้ ี่นะฮะก็คืออาจารย์อนนท์แทบจะบอกบอกบอกว่าผิดในข้อไหนข้อไหนข้อไหนบ้าง<ม>แล้วก็ชี้แนะไปด้วยว่าถ้าต้องการหลังพิงเนี่ยคุณต้องส่งไปที่คณะกรรมการอะไรให้มีการตรวจสอบ,บนะฮะก่อนที่จะนําไปสู่การถอดถอนหรืออะไรก็ตามแต่<ม>บอกกันขนาดนี้แล้วนะ<笑><笑>บอกกันขนาดนี้แล้วประมาณว่าเอาละ วิทยานิพนธ์ของเขาเนี่ยมีการปลอมแปลงข้อมูลสร้างข้อมูลเท็จมันผิดตามอะไรบ้างอันหนึ่งสองสามแล้วคุณสามารถทําอะไรได้บ้างอันหนึ่งสองสาบอกบอกขนาดนี้แล้วนะถ้าเกิดคุณยังไม่กล้าทําในสภารุ่นคุณไม่เป็นไรรุ่นที่ผ่านมาเขาเคยทํามาแล้วนี่มีตัวอย่างให้ด้วยหนึ่งสองสามบอกขนาดนี้ว่าคุณต้องทําอะไรบ้างโอ้ถ้าเป็นเด็กก็แทบจะจับมือเขียนน่ะโอ้โหนี่ยังไงนะครับเหมือน เหมือนเขาไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนหรืออย่างไรใช่นะฮะแต่มันมีผลเสียนะฮะไม่รู้เขารู้หรือเปล่าว่าหนังสือเล่มนี้ที่ถอดออกมาจากวิทยานิพนธ์นี้เอาไปถูกโปรโมตโดยแกนนำของพักนั้นนะใช่พูดตามที่ชุมนุมเวทีปรายัยจะใหญ่จะเล็กหยือจะในวงพูดคุยแกนนำก็แนะนำให้อ่านหนังสือสองเล่มนี้หัวหน้าพักแกนนำพักใครต่อใครก็มีโอกาสไปสั่าหนังสือก็ไปแวะบูธนี้ ของสานักพิมพ์นี้นะครับแล้วก็ซื้อนี้แล้วก็มาโพสต์คนกอ็อยากอ่านมาัางซื้อมั่งแล้วก็ไปให้เซ็นถึงขนาดว่าเอาไปให้คุณธนาธรเซนอ่ะทั้งที่คุณธานาธรก็ไม่ได้เป็นผู้พิมพ์ไม่ได้เป็นคนเขียนด้วยไม่ได้เป็นเจ้าของยาน,นี่พนแต่เอาไปให้เซนเพราะว่าเนี่ยประทับใจมากที่แนะนําให้อ่านหนูก็จะได้เอาไปอ่านขออะไรเซ็นพี่เอกหน่อยอะไรแบบนี้นะฮะเรื่องนี้เนี่ยต้องชมอาจารย์ชัยยันชัยพรเนชะที่ไป ไปดูมาแล้วเห็นข้อผิดสังเกตแล้วก็ไปตรวจสอบมาอย่างละเอียดเลยว่าตรงไหนตรงไหนตรงไหนมันผิดแล้วไปอ้างอิงแบบมุมมูงซู้ๆออมาใช่นี่นะฮะก็ลองดูรอรอดูทางจุฬานะฮะว่าจะแอคชั่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับแวดวงตํารวจสักนิดนะครับ,รบมีเวลานะครับ,รบก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เวลา11นาฬิกาเดี๋ยวสักรายการ ะะจบรายการเรามีอาจารย์เสรีมานิดนึงแล้วก็สิบเอ็ดนาฬิกาถ้ามีสัญญาณาภาพมาก็จะได้ตัดเข้าไปให้ได้รับชมสดๆพร้อมกันเพราะว่าทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับก็ได้มีการรัดหมายเชิญพี่ๆนักข่าวที่สิทธาลอรอเฟิร์มนะครับก็ไปให้สุดกับการเปิดโปรงขบวนการสวยตัวท็อปแบบม้วนเดียวจบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมตั้งเป็นคำถามนะฮะมารอดูกัน ได้ไม่ได้ทําเพื่อใครแต่ทําเพื่อชาตินะครับก็เท่านี้แหละแล้วก็ภาพแนบภาพแบนเนอร์ภาพหนึ่งขึ้นมานะฮะก็ตีความมาทั้งหมดทั้งมวลก็อย่างที่เราพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าก็รนะอทนายสิทธาอย่างเดียววันนี้นะวันนี้สิบเอ็โมงนะครับส่วนบิ๊กโจ๊เองก็โพสต์ในเฟซบุ๊กตั้งแต่เมื่อวานนะครับเราก็มาอัปเดตกันหน่อยว่าวันนี้ เมื่อวานวันนี้นะฮะติดภารกิจก็อยู่ที่หนองคายตนเลยตัดสินใจยุกเลิกเวลาทั้งหมดพักผ่อนที่ไปอังกฤษแล้วเพราะผมมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากท่านนายกแล้วก็ท่านรองนายกภูมิธรรมก็คือให้ผมไปเป็นประธานในการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของประชาชนบนเกาะหลีเป๊ะและเป็นประธานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งเรื่องที่ดินทํากินถนนชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆนั่นคืองานผมเยอะว่างั้นแหละนะฮะ ก็เลยไม่ได้ไปอังกฤษนะไม่ได้ไปอังกฤษผมคิดแล้วความเดือดร้อนชาวบ้านเขารอไม่ได้ผมจึงกลับมาลุยงานให้พี่น้องชาวบ้านต่อดีกว่านะครับขอให้สบายใจได้นะครับผมขอขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งมาทุกช่องทางสัญญาว่าทุกวินาทีผ่านที่ผ่านไปเนี่ยผมจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์และหยิบยื่นความยุติธรรมให้กับทุกคนถึงประตูบ้านนะฮะโอ้โหต้องถอนรหัสทุกทุกบรรทัดทุกคําพูด จ้หวานเจี๊ยบการพูดแบบนี้เนี่ยนะฮะหลายคนอาจจะบอกว่าพูดถึงภารกิจที่ได้รับมอบหมายส่งความยุติธรรมไม่ถึงประตูบ้านแปลว่าหมายไหมฮะใครที่ทำกับผมไว้นะฮะขอให้สบายใจได้ผมแจ้งความยุติธรรมกับทุกคนถึงประตูบ้านครับพี่ตีแล้วครับเวลาผมกลับไปเจอความยุติธรรมถึงประตูบ้านนี่หายใจแวบเลยนะฮะหลายคดีมากนะฮะความยุต uh ิธรรมถึงประตูบ้านมันต้องเป็นหมายอะไรสักอย่าง ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทางพันตำรวจโทคริปปริยเกตก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวหาเข้าไปพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ก็ไปที่สนเตาปูนนะครับไปพบกับพนักงานสอบสวนหลังจากที่ทางพันตำรวจเอกดุสิตพรมสินพุ่มกำกับจากสพที่สงขามาร้องทุกกล่าวโทษพันตำรวจโทคริส ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตัวเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบอันนี้เป็นคดีของเออว็บพนันออนไลน์ BNK ครับดีนะฮะก่อนหน้านี้พันธุ์ตรวโทคลิกก่อนหน้านี้ก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเข้าไปผูกพันกับเส้นเงินของบัญชีเว็บการพนันสองคดี แล้วก็ถูกออกหมายจับไปแล้วในข้อหาสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินก่อนจะไปรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปลายปีที่แล้วนะครับนี่นะฮะหลังจากนั้นหลังจากใช้เวลาในการสอบปากคำามชั่วโมงกว่าพันตุรวจโทคริสก็เดินลงมาพร้อมกับทนายความนะฮะปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์แต่อันนี้เป็นคดีของ BNK นคครับนะฮะ บีเเก็เพราะคริสก็เลยต้องขยายผลมาจนถึงสี่ตำรวจ3ามตำรวจกับ1พึลเรือนโดนหมายจับอีกหนึ่ตำรวจก็คือบิ๊กโจ๊กที่โดนออกหมายเรียกนะฮะซึ่งวันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกทั้งที่2หรือไม่นะครับก็เตรียมไว้เป็นพนักงานสอบสวนสอนอตปูนแต่ว่าจุดที่เตรียมไว้ก็คือกองบัญชาการตำรวจนครบาลสนะครับ ซึ่งก็พอ,อจะคาดการได้แหละว่าไม่น่าจะไปเพราะอะไรเพราะเมื่อวานนี้ทนายวราชันเชื้อบ้านเกาะทนายความของบิ๊กโจ๊กก็ได้ทันได้เดินทางไปยื่นฟ้องผู้ที่มีคำสั่งแต่งตั้งและคณะพนักง,งานสอบสวนในคดีเว็บพนันบ n k นะครับของสอนอตอปูนี่สาิรายนี่แหละต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับทนายวราชัญบอกว่า การดําเนินการของพนักง,งานสืบสวนสอบสวนส,ส,วน,สน,วนตปูนี่ไม่มีอํานาจในการสืบสวนแล้วนะส่วนที่1เพราะว่าทางทีมทนายแลวิกโจ๊กเชื่อว่าคดีเนี่ยต้องอยู่ที่ปปชและส่วนที่2หลังจากการถแถลงระหว่างบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กครั้งนั้นก็ยืนยันชัดเจนว่าเว็บพนันที่ถูกกล่าวหาผัพวพันกับบิ๊กโจ๊กเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานในการกระทําความผิดอยู่ในอำนาจของปปชต้องรวบรวมสํานวนส่งไปที่ปปชนี่ก็คือ ประเด็นที่สองก็เลยทำให้พนักงานสอบสวนซึ่งยังไปออกหมายเรียกอยู่ทางทนายความทางทีมกฎหมายของมิโจกมองว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจึงเป็นเหตุให้ทีมทนายความรับมอบนาจมาฟ้องร้องเอาผิดต่อคณะพนักงานสอบสวนทั้งชุดประมาณ30รายานะฮะสามสิบรายสู้กลับก็คือไม่ยอมรับกระบวนการยุติไม่ยอมรับว่า กระบวนการที่กระทําโดยพนักงานสอบสวนชุดนี้มันชอบด้วยกฎหมายคือปฏิเสธพอปฏิเสธเสร็จหมายเรียกครั้งที่หนึ่งก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วไม่ปฏิเสธอยู่แล้วก็ไม่ได้ไปหมายเรียกครั้งที่2ซึ่งวันนี้ต้องไปผมก็เลยเชื่อได้ว่าไม่น่าจะไปอย่าร้องนะร้องเสียตังค์มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ